สารคดีการ์ตูนแอนิเมชันเรื่องสัตว์ป่าสงวนที่เหลือเพียงน้อยนิดเพื่อนๆจะรู้สึกยังไงครับถ้าวันหนึ่งสัตว์ที่ชอบต้องสูญพันธุ์ไปในหลายสิบปีที่ผ่านมาป่าไม้ของเราถูกทำลายสัตว์ป่าถูกล่าเพื่อการค้าและเกมกีฬาเป็นจำนวนมากจนทำให้สัตว์ป่าหลายชนิดใกล้จะสูญพันธุ์และจากวิกฤตนี้เองที่ก่อให้เกิดกฎหมายคุ้มครองสัตว์ป่าโดยกำหนดให้สัตว์ป่าหายากเป็นสัตว์ป่าสงวนซึ่งปัจจุบันสัตว์ป่าสงวนของไทยมี15ชนิดได้แก่นกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธรเป็นนกนางแอ่นชนิดหนึ่งเชื่อว่าสูญพันธุ์ไปแล้วแรดเป็นแรดนอเดียวปัจจุบันไม่พบตามธรรมชาติกระสู้เป็นแรดพันเล็กที่สุดมี2นอปัจจุบันแทบจะไม่พบแล้วรูปรีหรือโคไพรเป็นสัตว์ตระกูลเดียวกับกระทิงและบัวแดงมีแนวโน้มที่จะสูญพันธุ์ควายป่าหรือมหิงสามีขนาดของลำตัวใหญ่กว่าควายบ้านปัจจุบันพบบริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งเท่านั้นละองหรือละมั่งปัจจุบันไม่สามารถพบได้ตามธรรมชาติของประเทศไทยสมันหรือเนื้อสมันเป็นกวางที่ได้ชื่อว่ามีเขาสวยที่สุดปัจจุบันได้สูญพันธุ์ไปจากโลกแล้วเลี้ยงผามีลักษณะคล้ายแพะอาศัยบนภูเขาที่มีหน้าผาปัจจุบันลดจำนวนลงมากกวางผาพบได้ตามยอดเขาสูงที่มีอากาศหนาวเย็นปัจจุบันมีจำนวนน้อยมากนกแต้วแล้วท้องดำปัจจุบันพบแห่งเดียวในโลกที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาประบางครามจังหวัดกระบี่มีแนวโน้มที่จะสูญพันธุ์นกกระเรียนเป็นนกบินได้ขนาดใหญ่ที่สุดปัจจุบันไม่พบในประเทศไทยแมวลายหินอ่อนเป็นแมวป่าที่หากินกลางคืนปัจจุบันพบได้เพียงไม่กี่แห่งในประเทศสมเสร็จมีจมูกเหมือนงวงช้างรูปร่างเหมือนหมูเท้าเหมือนแรดจึงเรียกว่าผสมเสร็จหรือสมเสร็จปัจจุบันลดจำนวนลงมากเก้งหม้อเป็นสัตว์ในตระกูลกวางที่หายากที่สุดชนิดหนึ่งของโลกพยูนหรือหมูน้ำเป็นสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนมปัจจุบันลดจำนวนลงมากเพราะแหล่งอาหารถูกทำลายแม้จะมีกฎหมายคุ้มครองสัตว์ป่าที่มีบทลงโทษอย่างหนักแต่สัตว์ป่าสงวนบางชนิดก็ยังลดจำนวนลงและสูญพันธุ์ไปเพื่อนๆสามารถกู้วิกฤตนี้ได้นะครับเมื่อพบเห็นการรุกป่าล่าสัตว์และพบไฟป่าโทรแจ้งสายด่วนกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชโทร1362ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับสารคดีการ์ตูนแอนิเมชันเรื่องป่าไม้ของเราเพื่อนๆครับวันนี้เราจะไปทำความรู้จักกับป่าไม้ในประเทศไทยกันครับป่าไม้ในบ้านเราแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆได้แก่ป่าไม่ผลัดใบและป่าผลัดใบครับป่าไม่ผลัดใบประกอบด้วยพันธุ์ไม้ที่มีใบเขียวตลอดทั้งปีสามารถแบ่งย่อยได้อีก4ชนิดได้แก่ป่าดิบเมืองร้อนจะมีมรสุมพัดผ่านและมีปริมาณน้ำฝนมากป่าดิบเมืองร้อนสามารถแบ่งย่อยได้อีก3ชนิดได้แก่1ป่าดงดิบชื้นซึ่งส่วนใหญ่อยู่ทั้งภาคใต้และภาคตะวันออกพันธุ์ไม้ที่พบได้แก่ยางตะเคียน2. ป่าดงดิบแล้งจะกระจายตัวอยู่ตามทิวเขาต่างๆเช่นทิวเขาถนนธงชัยทิวเขาพนมดงรักพันธุ์ไม้ที่พบได้แก่ยางแดงมะค่าโมง 3. ป่าดงดิบเขาพบได้ทุกภาคของประเทศในบริเวณที่เป็นยอดเขาสูงเช่นยอดดอยต่างๆพันธุ์ไม้ที่พบได้แก่อบเชยก่อสีเสียดป่าไม้ผลัดใบชนิดที่2คือป่าสนพบในบริเวณสันเขาแห้งแล้งพันไม้ที่พบได้แก่สน2ใบและสน3ใบป่าไม่ผลัดใบชนิดที่3คือป่าพรุหรือป่าบึงซึ่งจะพบได้ในที่ราบลุ่มน้ำขังและชายฝั่งทะเลที่มีโคลนเลนแบ่งเป็น1ป่าพรุพบในบริเวณที่มีน้ำท่วมขังและมีการทับถมของอินทรีย์วัตถุที่ไม่สลายตัวพันไม้ที่พบคือหลุมพีกับพ้อแดง 2. ป่าชายเลนพบได้ตามชายฝั่งทะเลพันไม้ที่พบคือโกงกลางสแหม
่าไม่ผลัดใบชนิดที่4คือป่าชายหาดพบได้ตามชายฝั่งทะเลที่เป็นทรายพันไม้ที่พบคือสนทะเลหูกวางนอกจากป่าไม่ผลัดใบแล้วป่าไม้อีกประเภทหนึ่งที่พบได้ในบ้านเราคือป่าผลัดใบครับซึ่งมีลักษณะเป็นป่าโปร่งประกอบไปด้วยพันไม้ชนิดทิ้งใบในฤดูแล้งแล้วแตกใบใหม่ในฤดูฝนป่าผลัดใบแบ่งได้3ชนิดได้แก่1ป่าเบญจพรรณซึ่งกระจายอยู่ทั่วไปตามที่ราบหรือเนินเขาในทุกภาคยกเว้นภาคใต้พันไม้ที่พบได้แก่สักมะค่า2ป่าเต็งรังพันไม้ที่พบได้แก่เต็งรัง3ป่าหญ้าเกิดจากการทำลายป่าจนต้นไม้เติบโตไม่ได้จึงมีหญ้าต่างๆเข้ามาแทนที่เมื่อพบเห็นการรุกป่าล่าสัตว์และพบไฟป่าโทรแจ้งสายด่วนกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชโทร1362ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับสวัสดีครับขอต้อนรับสู่ห้องเรียนธรรมชาติห้องเรียนที่จะทำให้น้องๆเข้าใจธรรมชาติและป่าไม้ของเรามากขึ้นห้องเรียนธรรมชาติกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชน้องๆอยากรู้ไหมครับว่าผืนป่าอันกว้างใหญ่ให้ประโยชน์อะไรกับพวกเราบ้างวันนี้พี่นกเงือกจะพาทุกๆคนไปท่องป่ากันตามพี่นกเงือกมาเลยครับน้องๆคงเห็นสัตว์ป่าน้อยใหญ่พืชพันธุ์นานาชนิดและต้นน้ำลำธารทุกๆสิ่งที่อยู่ในป่าต้องอยู่กันอย่างเกื้อกูลที่เราเรียกกันว่าระบบนิเวศไงครับไปดูกันดีกว่าว่าป่าไม้ให้อะไรกับใครบ้างดูนั่นสิครอบครัวนกได้ทำรังบนกิ่งไม้ฮะนั่นก็กระรอกน้อยกินผลไม้ป่าอร่อยเชียวละเม็ดผลไม้ที่กระรอกกินอีกหน่อยก็โตเป็นต้นไม้ใหญ่แต่ไม่ใช่แค่สัตว์ป่าที่ได้ประโยชน์จากป่าน้องๆที่อยู่ในเมืองก็ได้ประโยชน์เช่นกันเพราะป่าช่วยป้องกันภัยธรรมชาติอย่างน้ำท่วมดินถล่มหรือภัยแล้งได้อีกทั้งยังเป็นแหล่งยารักษาโรคเป็นแหล่งต้นน้ำให้ชาวเมืองใช้แถมเป็นที่ฟอกอากาศลดมลพิษให้โลกด้วยและถ้าน้องๆอยากรู้ต่อไปอีกว่าป่าไม้ช่วยโลกของเราไว้ได้ยังไงความลับอยู่ที่ต้นไม้ครับผมเชื่อไหมครับว่าทุกส่วนของต้นไม้มีประโยชน์กับเราทั้งสิ้นใบไม้ที่เราเห็นน้องๆรู้ไหมว่าสามารถดูดซับมลพิษต่างๆในอากาศเข้าไปและปล่อยก๊าซออกซิเจนที่บริสุทธิ์ออกมาได้ใบไม้บางอย่างสามารถรับประทานและทำยารักษาโรคได้ด้วยลำต้นของต้นไม้เราก็สามารถนำไปใช้ในการสร้างบ้านและทำเครื่องใช้ต่างๆได้ส่วนรากของต้นไม้ก็ช่วยดูดซับน้ำไว้ในดินทำให้เกิดเป็นแหล่งต้นน้ำอุ้มน้ำไว้ให้เราใช้ในฤดูแล้งและชะลอความรุนแรงของน้ำในฤดูน้ำหลากไม่ให้ท่วมบ้านเมืองได้ด้วยครับทีนี้เราก็รู้แล้วว่าป่าไม้มีประโยชน์กับทุกชีวิตบนโลกทั้งในป่าและในเมืองพวกเราก็อย่าลืมช่วยกันดูแลผืนป่าให้คงความสวยงามอุดมสมบูรณ์ต่อไปนะครับพี่นกเงือกต้องไปก่อนละบ๊ายบายครับรุกป่าล่าสัตว์ตัดไม้พบไฟป่าแจ้ง1362สายด่วนกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชที่อุดมสมบูรณ์เหล่านี้แล้วน้องๆลองคิดดูสิครับว่ากว่าต้นไม้แต่ละต้นจะเติบโตจนเป็นป่าที่เขียวขจีต้องใช้เวลาเท่าไหร่เป็น10ปีเป็น100ปีหรืออาจจะนานกว่านั้นก็ได้ครับแต่น้องๆเชื่อไหมครับว่าคนเราโค่นต้นไม้ใหญ่อายุเป็นร้อยๆปี
ในเวลาเพียงไม่กี่นาทีเท่านั้นน่าเศร้ามากๆเลยที่ต้นไม้ในป่าส่วนใหญ่ถูกโค่นอย่างขาดจิตสำนึกทำให้ผืนป่าถูกทำลายไปอย่างมากมายและผลร้ายที่ตามมาเมื่อป่าถูกทำลายก็คือภัยพิบัติต่างๆเช่นปัญหาน้ำท่วมในฤดูน้ำหลากเนื่องจากเราไม่มีต้นไม้ไว้ชะลอมวลน้ำขณะเดียวกันก็อาจเกิดเป็นโคลนถล่มด้วยเพราะหน้าดินไม่มีรากของต้นไม้ไว้ยึดเกาะครับปัญหาน้ำแล้งก็เกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันครับเพราะรากของต้นไม้ทำหน้าที่อุ้มน้ำให้อยู่ในดินและไหลรวมกันเป็นแหล่งน้ำน้อยใหญ่หากเราไม่มีผืนป่าก็ไม่มีอะไรจะซับน้ำไว้ทำให้พื้นที่แห้งแล้งครับปัญหาด้านมลพิษเป็นปัญหาสำคัญเช่นกันเพราะอย่างที่เรารู้ต้นไม้มีหน้าที่ดูดซับก๊าซพิษเช่นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และปล่อยก๊าซออกซิเจนที่บริสุทธิ์ออกมาเพราะฉะนั้นหากป่าน้อยลงเครื่องฟอกอากาศตามธรรมชาติก็น้อยลงครับแต่น้องๆไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะว่ายังไม่สายที่พวกเราจะช่วยกันคืนความอุดมสมบูรณ์ให้ผืนป่ายังไงน่ะเหรอครับไปดูกันเลยนั่นไงครับกลุ่มน้องๆ นักเรียนช่วยกันปลูกป่าเพิ่มพื้นที่ป่าคืนสู่ธรรมชาติฮะครอบครัวนี้ก็ช่วยกันเลือกซื้อไม้เลียนแบบธรรมชาติที่ไม่ต้องใช้ไม้จริงดูคนในออฟฟิศนี้สิครับใช้กระดาษรีไซเคิลช่วยลดปริมาณการใช้กระดาษที่ทำจากต้นไม้และเวลาที่เราไปท่องเที่ยวในป่าอย่างอนุรักษ์ก็อย่าไปเด็ดต้นไม้อย่าทิ้งขยะเพราะน้องๆจะทำลายผืนป่าโดยที่น้องๆไม่รู้ตัวนะครับแล้วน้องๆล่ะครับมีวิธีช่วยผืนป่ายังไงกันบ้างเพราะผืนป่ามีส่วนสำคัญต่อทุกชีวิตบนโลกเรานักอนุรักษ์รุ่นใหม่ต้องช่วยการปกป้องดูแลให้ผืนป่าอยู่กับเราตลอดไปนะครับรุกป่าล่าสัตว์ตัดไม้พบไฟป่าแจ้ง1362สายด่วนกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชอากาศวันนี้สดชื่นจริงๆเลยอะไรนะทำให้อากาศสดชื่นแบบนี้เฮ้เด็กๆอยากรู้ไหมว่าทำไมอากาศจึงสดชื่นแบบนี้ลุงต้นไม้น่าจะตอบเราได้นะเร่งเข้าพวกเราเราต้องผลิตอากาศดีออกมาเยอะๆอากาศแถวนี้จะได้สดชื่นลุงต้นไม้กับลูกหลานนี่เองที่ทำให้อากาศสดชื่นเด็กๆรู้ไหมว่าทุกวันนี้ลุงต้นไม้กับลูกหลานเหน็ดเหนื่อยมากกับการฟอกอากาศเสียให้ดีเพื่อให้พวกเรามีอากาศดีหายใจยิ่งทุกวันนี้นะลุงต้นไม้และลูกหลานเหลือน้อยลงทุกทีงั้นลุงต้นไม้และลูกหลานก็ต้องเหนื่อยมากขึ้นเพื่อฟอกอากาศให้พวกเราหายใจสงสารลุงต้นไม้จังและพวกเรายังใจร้ายตัดต้นไม้ได้ลงคอลุงต้นไม้และลูกหลานมีกำลังฟอกอากาศไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยก็ได้ใส่ลงไปเพื่อบ้านเป็นดีขอช่วยพรวนดินให้น้ำซึมลงดินได้สะดวกและย่อยซากพืชเป็นอาหารให้รากต้นไม้ได้ดื่มกินทุกวันนี้ต้นไม้เหลือน้อยลงทุกทีเพราะคนเราเห็นแก่ตัวตัดไม้ทำลายป่าเผาป่าลุงต้นไม้และลูกหลานที่ต้องเหน็ดเหนื่อยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆสักวันหนึ่งลุงต้นไม้และลูกหลานคงไม่มีกำลังฟอกอากาศดีให้พวกเราได้เพียงพอทุกคนแล้วล่ะเมื่อไม่มีต้นไม้คอยให้ลมเงาพื้นดินโดนแสงแดดเผาน้ำในดินแห้งใส่เดือดทนความร้อนไม่ได้ก็ตายหมดเมื่อฝนตกลงมาเม็ดฝนตกกระแทกพื้นดินโดยตรงเม็ดดินก็กระเด็นไปอุดรูดินไม่มีใส่เดือดคอยพรวนดินดินก็แน่นน้ำซึมลงดินไม่ได้ก็ไหลบ่าไปท่วมเลือกสวนไร่นาบ้านถนนความเดือดร้อนก็เกิดแก่พวกเรานั่นแหละจำไว้นะเด็กๆเมื่อไม่มีป่าก็ไม่มีน้ำเมื่อไม่มีน้ำก็ไม่มีชีวิตพวกเราก็อยู่ไม่ได้แม่น้ำถึงเป็นจังเลยเย้ฝนตกแล้ว
อ้าวเด็กๆฝนตกแล้วลบฝนเข้าลมเดี๋ยวจะไม่สบายเอานะจ้าอยากรู้จริงๆเลยว่าน้ำฝนมาจากไหนนะเด็กๆอยากรู้ใช่ไหมล่ะว่าน้ำฝนน่ะมาจากไหนเมื่อน้ำทะเลโดนแดดเผาก็จะกลายเป็นไอน้ำลอยขึ้นไปรวมกันอยู่บนอากาศกลายเป็นก้อนเมฆเมฆฝนถูกลมพัดพาไปลอยผ่านโรงงานเรือกสวนไหล่นาเขาหัวโลดเข้าสู่ป่าที่อยู่ลุงต้นไม้เมฆฝนคล้อยต่ำลงแล้วตกเป็นสายฝนเหนือป่าบ้านลุงทำไมนะฝนจึงตกเหนือป่าเด็กๆอยากรู้ใช่ไหมล่ะอ่ะเราไปดูกันสวัสดีเพื่อนๆต้นไม้เด็กๆพวกเธอเห็นต้นไม้น้อยใหญ่เหล่านั้นหรือเปล่าล่ะพวกเขานี่แหละทำให้อากาศในป่าเย็นสบายแผ่กระจายความเย็นขึ้นไปจนถึงอากาศเหนือป่านู่นด้วยเมื่อเมฆฝนลอยผ่านมากระทบกับความเย็นเหนือป่าเมฆฝนเหล่านั้นก็จะรวมกันเป็นหยดน้ำตกลงมาเป็นเม็ดฝนดูสิน้ำไหลผ่านต้นบางส่วนซึมลงดินบางส่วนไหลบ่าผิวดินไปสู่ลำห้วยแล้วก็ไหลไปรวมกันเป็นคลองจากคลองรวมกันเป็นแม่น้ำแล้วไหลกลับลงสู่ท้องทะเลอีกแสดงว่าอากาศเหนือโรงงานและภูเขาหัวโล้นร้อนและแห้งไม่ชื้นเหมือนกับอากาศบริเวณป่าบ้านของลุงต้นไม้ฝนจึงไม่ตกตามพื้นที่เหล่านั้นเด็กๆจำไว้นะนอกจากลุงต้นไม้และลูกหลานจะฟอกอากาศดีให้เราหายใจแล้วยังคายน้ำออกมาทำให้อากาศบริเวณป่าบ้านลุงต้นไม้มีความชื้นสูงและก็ลมเย็นถ้าไม่มีป่าก็จะไม่มีน้ำให้พวกเราได้อาบและได้ดื่มกินอย่างทุกวันนี้หรอกมาเลยมาเลยแก้วมาเลยว้ากำลังสนุกเลยฝนตกซะแล้วฮะไปหลบในกระท่อมกันเถอะแย่แล้วหลังคารั่วเอานี่แก้วแกรับใบตองตึงไปบังฝนไว้ก่อนนะส่วนเนี่ยลุงจะขอจัดการเองว้าวไม่น่าเชื่อเลยนี่แหละคุณค่าของป่าไม้อย่าคิดว่าใบไม้เล็กๆจะไม่มีประโยชน์เชียวนะลุงกระรอกก็พูดถูกเชื่อไหมว่าทุกส่วนของลุงและลูกหลานลุงเนี่ยสามารถใช้ประโยชน์ได้ทั้งหมดเลยล่ะไม้แต่ละต้นเนี่ยเหมาะสำหรับใช้ทำโครงบ้านพื้นและฝาแตกต่างกันไปและใบไม้เนี่ยใช้มุงหลังคากันแดดกันฝนได้นะและที่สำคัญเราก็จะไม่มีอาหารกินแบบนี้ด้วยแม่อร่อยจังเลยป่าไม้มีประโยชน์มากมายถ้ารู้จักใช้และรักษาไว้รู้อย่างนี้แล้วก็อย่าทำลายป่าไม้นะพวกเราจะต้องรู้รักษาและที่สำคัญนะต้องใช้อย่างรู้คุณค่าและเก็บรักษาไว้ใช้นานๆจริงด้วยจ้ะอุ้ยเกือบลืมคุณแม่ฝากให้ผมเก็บผักและฟืนกลับบ้านด้วยต้องใช้ให้คุ้มค่าดีจ้ะเพราะเขาเก่งเพื่อนรักตอนครัวหลังใหญ่พวกเราเนี่ยโชคดีนะที่มีบ้านอยู่ใกล้ป่านอกจากอากาศดีแล้วยังมีผลไม้อร่อยอร่อยมากมายให้พวกเรากินอีกใช่สงสัยว่าผลไม้ในป่าน่าจะมีมากกว่าที่เราเคยกินนะสวัสดีเด็กๆนี่เด็กๆรู้ไหมว่าผลไม้ป่าที่เรากินกันอยู่เนี่ยเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นนะในป่าเนี่ยยังมีอาหารให้พวกเรากินอีกมากมายเลยทั้งคาวทั้งหวานเราไปเที่ยวป่ากันดีกว่า
ต้นใหญ่สูงเชลูดนั่นแหละก็ต้นสะตอที่คุณพ่อคุณแม่ของหนูเก็บไปจิ้มน้ำพริกกะปิไงส่วนต้นยอดสีชมพูแดงนู่นแล้วก็ต้นสะเม็ดยอดอ่อนแล้วเป็นผักจิ้มน้ำพริกอร่อยนักลุงนี่ต้นอะไรอ่ะอ๋อต้นนี้นะเขาเรียกว่าเผือกมีหัวอยู่ใต้ดินก็ที่แม่พวกเธอเคยต้มให้กินยังไงล่ะแล้วก็ไอ้เจ้าต้นถัดไปเนี่ยใบแหลมหน่อยนั่นแล้วก็ขมิ้นขาวหรือที่ชาวบ้านเขาเรียกว่าว่านม่วงใช้แกงเผ็ดกะทิปลาดุกอุยอร่อยดีนักกระนั่นต้นมังคุดมีลูกด้วยโอ้โหนอนต้นมะเฟืองผลสุกเหลืองน่ากินจังเจ้าลิ้นจี่ป่านั่นมีผลแดงเข้มพวงโตหน้ามั่มจังเอต้นไม้ก็ออกสูงขนาดนี้เราโค่นเอาลูกดีกว่านั่นแน่หนูแกะคิดจะละเมิดกฎอีกแล้วหรือไงเฮ้แม้ว่าเราจะมีของกินจากป่ามากมายหากไม่รู้จักใช้ก็จะหมดไปนะเราจะต้องเก็บเอาไว้ใช้ไว้กินนานๆและเหลือเผื่อแผ่ไว้ให้คนอื่นเขาบ้างหนูล้อเล่นเท่านั้นเองอ่ะเด็กๆรู้ไหมถ้าเราต้องการเก็บไว้กินเองก็นำเอาเมล็ดไปปลูกไว้ที่บ้านเราเช่นเดียวกับที่ชาวบ้านคนอื่นๆที่เขาอยู่ห่างไกลป่าเขาชอบทำกันนะผักผลไม้ที่เขาปลูกกันอยู่ทุกวันเนี่ยล้วนแล้วเกิดจากในป่าทั้งสิ้นเราเที่ยวป่ากันจนเพลินเย็นมากแล้วกลับบ้านกันเถอะป่าไม้เพื่อนรักตอนยาวิเศษจากป่าหนีดีๆนะก้าวตามไม่ทันแกตามไม่ทันไม่ทันไม่ทันนะโอ้ยโอ้ยหูเข่าฉันไหนดูสิมีเลือดออกด้วยแกรอเดี๋ยวนะจ๊ะหาใบกระโดดน้ำอยู่ละสิใช่จ้ะลุงกระรอกพ่อเคยใช้พอกแผลให้หนูคอยยังชั่วเลือดหยุดแล้วไม่น่าเชื่อแม้แต่ใบไม้ก็มีประโยชน์นอกจากใบแล้วนะทุกส่วนของต้นไม้เนี่ยทั้งเปลือกรากดอกผลล้วนใช้ทำยาได้ทั้งนั้นขอบคุณลุงต้นไม้และพรรคพวกช่างดีกับพวกเราเหลือเกินเราขอบคุณมากค่ะลุงต้นไม้และลูกหลานทุกต้นใช้ทำยารักษาโรคได้แตกต่างกันไปกระโดนน้ำเนี่ยรักษาแผลสดได้ดอกโมกและผลของต้นสมอไทยเนี่ยใช้เป็นยาระบายส่วนเจ้าเมล็ดเพกาเนี่ยนำมาต้มกับน้ำใช้ดื่มแก้ไอและขับเสมหะส่วนเปลือกของเปล้าใหญ่นำมาต้มเป็นยาลดไข้แก้ปวดส่วนยางของเจ้าตะเคียนทองนี่ล่ะใช้ผสมน้ำมันทารักษาแผลได้หรือแม้แต่รากของคัดเขาก็ยังใช้เป็นยาแก้ไข้ได้เห็นไหมละวัดทุกส่วนของลุงต้นไม้เนี่ยช่วยพวกเราได้ยามเจ็บป่วยแต่เด็กๆจำไว้ให้ขึ้นใจเลยนะต้องรู้จักใช้ให้คุ้มค่าเป็นอะไรแก้วเกาใหญ่เลยถูกใบตำยาจ้าคราวนี้ได้เวลาคุณหมอแกละแล้ว ขอบคุณจ้าคุณหมอแกละ